ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดแล้วก็พี่น้องแฟนมวยสาธาสามารถติดตามความมันความเร้าใจของเราได้ที่นี่นะครับ BPTV HD ช่องหมายเลข36เจอกันทุกวันอาทิตย์ออกสตาร์ทกันเวลา 12:15 นครับเดินทางมาถึงผู้รองของทุกท่านแล้วนะครับทางด้านมุมแดงก็คือเตียวหุยหนุ่ย93นักชกวัย20ปีจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีคุณบอลมหาชัยแล้วก็อาจารย์ปู่ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอาจารย์ปู่ก็คือคุณบุญล้อมมหาชัยนะครับมีหน่วย93ให้การสนับสนุนแล้วครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยววังพรหมครับมีไข่มุกรำแล้วก็เด็กปั๊มชอวัยคุณทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านโล่งเงินกรวยในเมืองนะครับมีพี่น้องกับโล่ทองครับของวิวุฒิเมืองเลยครับนักชกในสังกัดของเพชรยินดีครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเสียน้าวขอบคุณเสียโบ๊ทครับที่ส่งโล่งเงินมาร่วมสร้างสีสันในรายการมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับโล่งเงินครับดาวรุ่งวัย16ปีจากอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับการศึกษาชั้นม.4มีคุณวุฒิเมืองเลยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกรวยในเมืองครับน่าดูน่าสนใจน่าติดตามนะครับคู่นี้ครับต่างศึกต่างสายครับโดยยาแผ่นตราเสือ11ตัวนะครับแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับลูกหมากรถยนต์ตอง1โดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดคุณทรงฤทธิ์ศักดาพงษานุรักษ์ Toyota K Motor คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับสอบถามรายละเอียดทุกอย่างไปที่02-662-6555แอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องมอบเหมือนเดิมครับในเรื่องของเงินรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยสอบกลับ10,000บาทจระเข้ฟาดหาง30,000บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวิในวีรับผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับนั่นแหละครับเล็มขาแล้วนะครับทางด้านของเตียวหุยนี่คือเครื่องหมายการค้าของเขาเลยครับ1 2 3ขีดเส้นใต้เอาไว้เลยครับท่านผู้ชมเตะขาเจ้ายางไปหมัดหนักแรงนะครับทางด้านของกางเกงสีแดงครับโล่งเงินวันนี้ถือว่าเป็นทีมเยือนครับทีมงานศึกเพชรยินดีส่งมาร่วมสร้างสีสันนะครับปัจจุบันนี้มีการแลกเปลี่ยนมวยกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นเลยครับท่านผู้ชมได้ดูของดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับที่เป็นมวยต่างสายต่างศึกต่างวิกต่างเวทีครับดาวรุ่งเจอดาวรุ่งนะครับเตียวหุยกับโล่งเงินครับวันนี้กาแฟตราข้าวฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็ขิงตราหมอเสียงด้วยนะครับแล้วก็ยาน้ำระดมพลนี่แหละครับมาสนับสนุนในศึกมวยดีวิถีไทยกันที่นี่ตลอดแล้วไม่ต้องห่วงสบายใจได้เลยนะครับแฟนเยอะแฟนแน่นตลอดอ้าวดีแล้วครับแม้กระทั่งพี่ชูชีพตรีโภคาสมพรแก้วรัศมีโชติไทยทัพอาสานี่ขาดไม่ได้ดรช้างด้วยอ้าวโอ้ยเนี่ยครับเตะขาเจาะยางให้ประวงแล้วโดนฮุกซ้ายครับโอ้โหทำไมจบเร็วขนาดนี้ครับเนี่ยครับเดินเข้าหาครับเตะขาต่อยหมัดนะครับเตียวหุยขยับเข้าไปครับนี่ตานี่จ้องไปกับพี่ครับเตะบริเวณข้อพับแล้วครับแล้วก็ซ้ายขึ้นบนครับมาดูอีกครั้งนึงครับล่างก็ขาครับบนก็คางเป็นซ้ายนี่แทบจะไม่ได้เหงื่อเลยนะครับโอ้โหนะครับน่าจะโดนเตะขาก่อนแหละครับแล้วก็เนี่ยครับฮุกซ้ายครับโอ้โหนั่นแหละครับจบยกแรกเลยครับผู้รองของทุกท่านในวันนี้นะครับเตียวหุยกับทางด้านของโล่งเงินครับชูมือเรียบร้อยครับเตียวหุยครับปิดเกมได้อย่างรวดเร็วครับเตียวหุยหน่วย93ครับในสังกัดของอาจารย์ปู่บุญล้อมาชัยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด